ไม่รู้ยังไม่ได้เช็คอินด้วยกลางทางก็ไม่ต้องไกลขนาดนั้นป่ะไม่ทำไมต้องไปขนาดไม่ต้องไกลขนาดนั้นป่ะเนี่ยอันนี้เขาก็แป๊บๆให้นะขอบคุณมากครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เอาสนุกกันแล้วล่ะครับไม่ได้ก็ให้รถระวังประมาณนึงก็จะให้ครับแต่ว่าระวังไปกิโลแหละฮะไม่ต้องไกลขนาดแล้วป่ะฮะเหมือนเดินเล่นไปแล้วฮะเดี๋ยวอะไรหลายคนกำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นสวัสดีโซเชียลอีกรอบนะฮะวันนี้ไม่ได้พาไปกินอะไรเพราะว่ายังไม่ถึงร้านแต่ว่าอยู่บนถนนระหว่างทางที่จะไปอะไรอ่ะสุราษฎร์อยู่หาดใหญ่ไปสุราษฎร์แล้วอยู่กลางทางนะฮะแล้วก็หน้ามันเลยนะฮะตอนนี้ก็กำลังแบบสวัสดีทุกท่านนะฮะเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ทักทายทุกคนนะเพราะว่าเกิดเรื่องนิดหน่อยตอนนี้ทุกคนกำลังช่วยร่วมมือกันอยู่นะฮะเดี๋ยวมันก็ไม่ต้องไกลขนาดนั้นป่ะไกลไปป่ะโบกเป็นกิโลเลยจะให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเอาเสื้อมาไม่ได้ขายกลางข้างถนนนะฮะไม่ใช่ว่าจะขายเสื้อตรงข้างถนนนะฮะใครยกถุงเสื้อมาขายกันขนาดนี้นะฮะมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะฮะอดีมีไม่รู้ใครเอาอะไรวางไว้บนถนนแล้วยางเขาก็แบนนิดหน่อยนะฮะแบนยางแบนนิดหน่อยนะฮะออนไลน์เหรอออนไลน์ ไม่เป็นไรเรามียางอร่อยอยู่ต้องคอยมองไว้เดี๋ยวมาไม่หรอกไอ้นั่นมันกันเป็นกิโลเลยไม่เป็นไรแล้วตอนแรกนึกมันกันนิดเดียวไม่เป็นไรมันไปกันเป็นกิโลเลยรถก็ออกไปคนละเลนเลยไม่เป็นไรเรามียางอะไรเรามียางอะไรอยู่ไม่ต้องกลัวRCAตอนนั้น RCA รอบนึงทุกคนบอกนิดหน่อยเหรออะไรเงี้ยนิดหน่อยเองฮะโดนนิดหน่อยมันนึกว่าแวะซื้อเขียงไม่ซื้อหรอกมีคนมาช่วยต้องใส่แม่แรงไม่เป็นไรเขาบอกว่ายางแบนนิดเดียวดูทางรถไว้หน่อยเผื่อมีแบบว่าก็ดักไว้นู่นแล้วก้มหน้าโอ้ยนี่กันเป็นกิโลแล้วอี้ไปดักนู่นด้วยกันเดี๋ยวพาไปทั้งขบสไตล์อ่ะจะเป็นคนเล่นสไตล์อ่ะตรงนี้โอเคอยู่แต่ว่าถ้าไปยืนหน้ารถแต่ไม่ได้ต้องยืนตรงนี้แค่70กิโลเมตรก็กว่าจะรู้ก็ไปหมดทั้งแถบนะโอ้ยไกลไอ้มันก็ไปยืนหลบไกลเกินมันไปอยู่ในซอยแล้วมั้งน่ะอันนี้เขาเอาปลอดภัยครับปล่อยไปมันรถมันงงไป2จังหวะแล้วปล่อยมันจะเห็นตรงเนี้ยฟิกอ่ะโดยชาวบ้านอันนั้นตีเซฟสุดเข้าไปอยู่ในซอยเลยกลัวไม่เข้าไปนั่งในบ้านนั่นล่ะเดี๋ยวยืนฉี่อยู่ไม่ก็เข้าไปในบ้านนู้นเลยป่ะก็รู้ว่าเซฟแต่ไม่โดนรถแน่นอนเซฟไปเป็นเจ้าของบ้านเฮ้ยเปรี้ยวเหรอมีพี่มาช่วยนะฮะฝั่งดีนะไอ้ดีนะฮะถ้าต้องมีร้านไหนก็รีบเปลี่ยนไปเลยแล้วมีลมไหมมีเพราะว่าแต่ยางก็มันแถวไหนคะเนี่ยอ๋อแถวหลังฮะอันนี้แถวหลังนะ
ถ้าถัดไปก็เป็นแถวหน้าฮะเอากิ่งไม้วางอีกจริงเหรอฮะนี่วางเป็นกิโลแล้วนะฮะวางกันแบบรถแบบไม่อยากจะเข้ามายุ่งแล้วนะวางเหมือนจะขายเสื้อข้างทางแล้วอะเออวางแบบเออเสื้อวงมันมีประโยชน์ตรงนี้นี่เองซื้อไปนี่ฉันได้ใช้หลายอย่างเลยเสื้อวงเอาไปใส่เหรอเอาไปเพ่งตกลงนี่รถเสียหรือว่าเราขายเสื้อเสื้อด้วยตั้งเลยพิเศษอะไรริมทาง200พี่200ถ้ามันเปื้อนหน่อยวันนี้ก็ซื้อไปก็ไปซักเอาแล้วกันแถวไหนครับเนี่ยแถวหลังฮะนี่แถวหลังนะฮะนี่แถวหลังเนี่ยให้ดูอยู่อันนี้แถวหลังเฮ้ยรถก็พยายามออกไป ทางขวาให้นะฮะเพราะไม่รู้ว่ามันทำบ้าอะไรแก๊งนี้นะฮะไม่เหมือนรถเสียอ้าวเปรี้ยวแล้ว เปรี้ยวเหรอมีเรื่องเหรอหายไปไหนแล้วหนีไปแล้วอะไรครับถ้าวันนี้มันเปื้อนหน่อยก็ไปซักเอาถ้าซื้อที่ผับแล้วเอ๊ะทำไมมันเปื้อนเปื้อนจังอะไรเงี้ยทำไมครับก็ดูไลฟ์สิว่าทำไมมันเปื้อนวันนี้เอามาใช้อยู่นะฮะขายได้ใส่ได้นะขายได้เลยเหลือเต็มเลยมันต้องเหมือนมีอะไรไงมันดูแบบวางอะไรนักหนาเนี่ยจิบล้ออย่ามาใกล้เกินเนี่ยอุตส่าห์มีวางไว้ให้แล้วเออได้ออกหน่อยออกขวาหน่อยนะเออต้องอย่างนั้นมันก็ยังใกล้อยู่ดีก็ในงานมันก็ใกล้อยู่ดีไงไอรถบรรทุกอะไม่สนใจเลยมันก็ใกล้เกินทีเดียวก็ร้อยเมตรแล้วไม่มันไม่สนเลยเมื่อกี้มันออกขวาที่เดียวเองมันออกขวาให้ที่เดียวเลยอะไรอะเปิดไฟกาพริบไว้จะได้ปลอดภัยเปิดแล้วฮะเปิดแป๊บ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 แล้วฮะก็เหมือนตำรวจนอกเครื่องแบบมาค้นรถไม่มีอะไรค้นไปเถอะรถไม่มีอะไรเลยนะฮะค้นตรงไหนก็เจออ่ะคันนี้โอเคคันนี้ออกขวาให้ขอบพระคุณนะฮะขอบคุณครับขอบคุณนะฮะไอ้คันไอ้คันทำท่อน้ำเมื่อกี้จำได้เลยบริษัทท่อน้ำอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้อะถ้าปิวก็เก็บตังในนู่นอะไอ้วัดอะโบกไม่ดีแต่คันส้มเมื่อกี้จำไว้เลยทำท่อประปาอะไรสักอย่างก็อยู่บ้านนู้นแล้วมั้งคงนอนบ้านนี้แหละก็ไม่ต้องเซฟขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรไปหาให้ไกลๆเลยกลางวันไม่เท่าไหร่อ่ะกลางคืนนี่แต่เนี่ยอันนี้ดีนะมีคนจอดจะดูจะช่วยประมาณ 5-6 คนแล้ว6เจ้าแล้วเนี่ยมีคนช่วยตลอดเลยแบบคนใต้แบบใจดีมากคนใต้แบบเขามาช่วยตลอดเลยเออขอบคุณมากๆฮะทุกคนเลยอ่ะมีนี่จอดช่วยแบบนี่เจ้าที่6ที่7แล้วอ่ะเออใจดีหมดทุกคนนะฮะขอบคุณนะฮะเอาแล้วไงรถบรรทุกมาคู่เลยไงเอออ๋อโอเคออกขวาให้บุญงามบุญงามขอบคุณครับเออทุกคนช่วยหมดนะฮะรถบรรทุกไอ้รถทำท่อประปาเดี๋ยวก่อน ไม่เบรกเลยเมื่อกี้เฉียวเลยโจ้ยเอาไปดูโจยกับวิกหน่อยครับหนีไปแล้วอยากรู้ว่าทำอะไรหนีไปแล้วขายเสื้อไหมครับจะลงไปช่วยเปลี่ยนยางนะครับสุราษฎร์เมืองคนดีทุกคนหยุดช่วยหมดเลยจ้านี่แล้วมีพี่รถกระบะคนนี้ก็หยุดช่วยเมื่อกี้มีมอเตอร์ไซค์มาช่วยอีกเจ้าเป็น 7-8 เจ้าแล้วอันนี้พี่คนช่วยเปลี่ยนอยู่เขาจอดรถกระบะมาช่วยเลยอ่ะใจดีมากอ่ะเนี่ยพี่ตาตำแหน่งระวังหลังพี่ตาตำแหน่งระวังหลังใช่อย่าไปโดนสิฮะอย่าไปจับสิฮะ
มันวิ่งมาขนาดนี้นะฮะเป็นเหล็กๆด้วยนะฮะพองนะฮะเขาถามว่างานวิ่งเหรอคะไม่ได้วิ่งนะฮะงานจะไปผับเนี่ยแหละมีคนถามว่าซื้อเขียงเหรอครับไม่มีเขียงนะฮะโอ้ยเนี่ยทุกคนก็ช่วยกันอยู่นะฮะทุกคนก็ช่วยกันนะฮะขอบคุณนะฮะโอ้ยคนใต้ช่วยกันหมดเลยเนี่ยพอโบกปุ๊บทุกคนออกขวาให้หมดเลยนะฮะขอบคุณทุกคนเลยโอ้โหทุกคันเลยนะฮะบางคนก็ชะลอให้บางคนก็ออกขวาให้ก่อนเลยบางคนก็เปิดไฟกระพริบให้นะฮะเนี่ยแล้วก็หลบขึงกลางให้นะขอบคุณทุกคนมากมากเลยพี่น้องชาวใต้แบบโอ้ยทุกคนใจดีหมดเนี่ยทุกคนเปิดไฟกระพริบแล้วก็หลบขวาให้หมดเลยนะฮะขอบคุณนะฮะคันนี้ก็เบี่ยงขวาไปครึ่งเลนนะขอบคุณมากมากพี่ต้ามองอย่างเดียวพอในห้างไม่ได้มีแรงไปยกยางกับเขาหรอกปล่อยเขาสวยอย่าลืมขันน็อตใช่อย่าใส่ปั๊บวิ่งต่อเฉยล้อวิ่งนำหลายท่านถามถึงเลขเด็ดนะฮะเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะว่าหน้าปุ๊กก็เปิดฝาไว้ข้างบนเราก็ไม่เห็นกอทอหน้าปุ๊กนะฮะซึ่งกอทอหน้าปุ๊กก็เฉพาะคนในวงเท่านั้นถึงจะรู้นะฮะแฟนคลับก็ไม่น่าจะรู้นะฮะนอกจากมาหลังผับแล้วก็จะเห็นกอทอรถนะปุ๊กนะฮะงวดนี้แน่ๆไม่รู้งวดนี้หรือวันไหนก็ไม่รู้เพราะไม่เคยบอกเลขอะไรกับใครเลยขอเลขรถด่วนนะฮะรถด่วนนี่เป็นหนอนนะฮะรถด่วนเป็นหนอนชนิดนึงอยู่ในไม้ไผ่นะฮะรถด่วนที่2ก็ช่างไลฟ์ใช่ช่างไลฟ์เลขรถงวดนี้ไม่รู้เดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงพี่ต้าลงไปคุกเข่าแล้วนะฮะเหมือนจะช่วยได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรรถนะปุ๊กก็เฉพาะคนในวงเท่านั้นที่รู้นะฮะหรือแฟนคลับที่มาซื้อเสื้อหลังรถเท่านั้นที่จะรู้นะฮะพี่น้องชาวใต้ช่วยกันหมดนะฮะนี่ทุกคันนะฮะเขาเบี่ยงให้หมดนะฮะรถบรรทุกรถกระบะรถอะไรก็แบบช่วยหมดทุกคนนะฮะเนี่ยทุกคนก็จะเบี่ยงออกหน่อยนึงนะฮะเพราะว่ารถเหมือนรถมีอุบัติเหตุทุกคนก็ช่วยกันอยู่นะฮะโอ้ขอบคุณทุกคนนะฮะนี่ดีทุกคันเลยยกเว้นไอ้ท่อประปาคันเดียวเมื่อกี้นี่ร้อยกว่าคันนี่หลบให้หมดทุกคันเลยนะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะไอ้ท่อประปาจำไว้ไม่หรอกเขาอาจจะเบี่ยงไม่ทันพี่สองทำอะไรบ้างรายงานสถานการณ์ให้คุณดูไงมันมีผมแล้วคุณจะได้รู้ไหมเนี่ยว่าโอ้ยกว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ละที่เนี่ยกว่าจะฝ่าฟันไม่ใช่ว่านั่งรถสบายๆหรูหรานั่งจิบอะไรเครื่องดื่มชิลๆแล้วก็ขึ้นไปเล่นหรูหราชีวิตล็อกสตาร์มาดูมั่งฮะกว่าจะถึงแต่ละผับออกมาตั้งแต่กี่โมงฮะออกมาตั้งแต่11โมงยังไม่ถึงผับแล้วกว่าจะไปซาวเช็คกว่าจะไปเล่นอาบน้ำแต่งตัวให้พวกคุณดูโถเอ้ยไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่แบบนั่งรถเก๋าๆแล้วก็ขึ้นไปเล่นเท่ๆลงมาแกะลายเซ็นถ่ายรูปไม่ใช่ชีวิตลำบากดูนอนกลางดินกินกลางทรายดู นี่แว่นย้อนสอนครับแว่นย้อนสอนนะฮะถ่ายทะเบียนทันหรือเปล่าแว่นย้อนสอนนะฮะถ่ายทะเบียนทันหรือเปล่าได้ครับปรับนะฮะหน้าที่อันยิ่งใหญ่ใช่ไม่มีผมแล้วคุณจะรู้เหรอว่าชีวิตล็อกสตาร์มันไม่ได้ง่ายนะดูนี่ดูในห้างเห็นปะหมุนแล้วหมุนอีกเห็นปะชีวิตไม่ได้โอ้ยมันง่ายๆมันนั่งเครื่องบินนั่ง รถเท่ๆแล้วก็ขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตแต่งตัวเท่ๆเซ็ตผมเท่ๆจบไม่ใช่หนูเป็นห่วงนะปุ๊กเหรอฮะห่วงนะปุ๊กหรือห่วงนะไหนฮะห้ามบ่นค่ะพูดซะน่าสงสารเลยมาดูชีวิตจริงคุณฮะวงอื่นเขาโอ้โหเท่ๆซุปเปอร์ร็อกกันแต่งตัวเท่ๆใช่ป่ะไปเล่นคอนเสิร์ตมาดูอันนี้ถ่ายไลฟ์แต่ละอย่าง
โอ้ยกว่าจะไปถึงงานอดยาปลาแห้งกว่าจะได้เล่นโถดูต้องโบกรถอีกเสื้อวงเอามาขายโถดูไงเนี่ยต้องโบกเองอยู่เนี่ยฮะไม่เห็นนะตรวจก็ไม่ได้กวนฮะโถพี่สองบ่นเก่งไปดูนู่นไอ้นี่ไอ้เสื้อขาวนี่บ่นเก่งกว่าผมอีกเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้รองเท้าสายฟ้าเนี่ยบ่นเก่งกว่าผม2เท่า3เท่า10เท่าเลยมึงไอ้เนี่ยน้อยๆหน่อยผมเนี่ยบ่นไม่บ่นเลยไอ้รองเท้าสายฟ้านู่นบ่นเก่งดีนะฝนไม่ตกจวนแล้วล่ะก็ยังฟ้าใสอยู่ฟ้าใสเอามีก้อนนึงอยู่ตรงนู้นมืดๆนะฮะออกขวานะฮะออกขวานะฮะออกซ้ายก็กินน้ำแหลมไปเลยนะฮะออกขวานะฮะออกซ้ายก็เฉียวตุนน้ำแหลมไปเลยนะฮะออกขวานะฮะโอ้ยมาเป็นขบวนเลยฮะมันวิ่งคู่กันด้วยฮะรถบรรทุกมันวิ่งคู่กันด้วยฮะโบกด่วนฮะมันจะแซงคู่กันไปทำไมฮะออกขวาฮะมันไม่ออกด้วยออกไปออกครับขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะยกเว้นรถท่อประปาคันเดียวฮะนอกนั้นก็ช่วยกันอยู่นะฮะไประยองระยองยะยาไปไหนก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนยางก่อนเดี๋ยวไปได้ทั่วประเทศอ่ะอยากให้ไปเล่นจังหวัดไหนก็บอกไปเล่นหมดอ่ะยะยองยะยาอะไรของแกไปหมดอ่ะเดี๋ยวไปดูเด้ไอ้รองเท้าสายฟ้ามันทำอะไรต่อมาช่วยนะปุ๊กเปลี่ยนแล้วพี่ตาขี้บ่นไม่เป็นไรก็อย่างนี้แหละใช่ไหมไถเป็นไถให้มันรู้ซะบ้างใช่ป่ะ โจ้เอ้ยเราก็พาชมบรรยากาศภาคใต้แล้วกันนะฮะอันนั้นน่าจะเป็นต้นหมากนะฮะตรงกลางนี่น่าจะเป็นต้นไม้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นปาล์มน้ำมันแน่รู้อันนี้น่าจะเป็นยูคาลิปตัสนะฮะอันนี้น่าจะเป็นต้นไม้นะฮะอันนี้ก็เรียกต้นไม้นะถามว่านี่คือต้นอะไรอันนี้ต้นไม้นะฮะอันนี้เรียกว่าต้นไม้ไอ้อีก็โบกไม้โบกมืออยู่เห็นไหมฮะโบกกิ่งไม้อยู่นะฮะก็ดูแข็งแรงดีอีบิ๊กก็ไปโบกรถข้างหน้านะฮะคือถ้าเฉียวก็เฉียวมันสองคนก่อนเลยนะฮะพวกผมก็โดดหลบทันนะฮะไอ้เฉียวไอ้สองคนนี้ก่อนเลยนะฮะไอ้คนนำนะฮะอ้าวโบกก็ยังจะช้าใกล้อีกโบกแล้วยังจะวิ่งมาดูอีกปะโถไอ้รองเท้าสายฟ้าไอ้บิ๊กอยู่หน้าสุดนะฮะไอ้บิ๊กไอ้อีนะฮะเฉียวก็เฉียวมันก่อนนะฮะผู้จัดการเดินไปแล้วฮะตาท็อปผู้จัดการนะฮะก็นั่นไงฮะเหมือนดึงดูดนะฮะโบกให้ออกสิฮะโบกแล้วดูดทำไมอ่ะอย่าไปกวักสิฮะโบกเอามือโบกออกไปข้างนอกไม่ใช่กวักเข้ามาเขาก็ตกใจเรียกอะไรเรียกทำไมเรียกทำไมนี่ไงมาอีกแล้วมาอีกคันแล้วมอไซค์เรียกทำไมอ่ะโบกออกสิกวักมือเรียกทำไมอ่ะเข้ามาอีกแล้วน่ะอีก็โบกกิ่งไม้อยู่น่ะโทษอีเอากิ่งไม้เข้ามาเนี่ยอะไรฮะมันโบกรถเข้ามาทำไมอ่ะโบกออกสิฮะทำไมแต่น่าจะเรียบร้อยไม่มีปัญหาว่ารู้ถึงว่านะปุ๊กเปลี่ยนเสร็จแล้วนะฮะเรียกเพื่อนเพื่อนพ่อพ่อหน่อยค่ะไอ้เรียกไอ้กันหมดไปละแรกเนี่ยน่าจะเกิดที่เขาโคราชระหว่างทางอันนั้น
ถ้าเราจะดูในที่แต่วันนี้คือวันนั้นรถมันติดจุดหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้รถติดเราต้องดูที่ฝนยังไม่ตกนะครับแบบขอเข้าแล้วผมคิดว่าอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงน่าตกถ้ารถก็ทานลองกล่องซะหน่อยเออมันจะไปยากอะไรเปลี่ยนยางก็กินผลไม้ผมชอบหนวดจริงๆอะไรครับอะไรเปลี่ยนยางก็กินลองกล่องรอไปก่อนเออจะเสียเวลารอเปลี่ยนยางเปล่าๆปี้ปี้ทำไมจอดแล้วเออจอดเหมาเลยเหรอมันก็ต้องเหมาขนาดนี้เหรอฮะเปลี่ยนก็เสร็จแล้วจะรอนานขนาดนี้เหรอภาคหนึ่งอาจจะมีอัลบั้มพลาดอกอาจจะเป็นผลไม้อย่างอื่นอัลบั้มพลาดอกอาจจะมาแป๊บนึงทำไมอ่ะฮะรออยู่หรือไม่ก็มีแผงหวยมารอแป๊บอันนี้เดี๋ยวชอบเลยเดี๋ยวมาถ่ายให้หน่อยจะได้ซื้อทันทีครับก็ได้ผลไม้ด้วยแต่ถ้าเกิดมีหวยมาครับผมแน่นอนที่สองพี่ก็มาถ่ายให้ผมหน่อยพี่ก็ถือกล้องให้ผมหน่อยเลขเบอร์อะไรครับเลขเบอร์รถเอาไว้เฉพาะในวงรู้ครับอย่าให้คนอื่นแล้วก็แกะแล้วรัดดูว่ามีเลขอะไรก็บอกว่าสวยอยากให้ถ่ายลงหน่อยนะฮะรอเปล่าตอนนี้ทุกคนถามแต่ทะเบียนรถนะปุ๊บโอ้หมดถ้าเกิดท่านรถเสียเมื่อไหร่ทำไมฮะให้ซื้อลองกล่องครับผมแต่ว่าเราต้องขอรหัสเลขของนี้ก่อนว่าเลขเบอร์อะไรน้องก็ตีเลขรถนะปุ๊บก็ได้แล้วจริงๆอ่ะแล้วน้ำปุ๊กเนี่ยแหละแต่พี่ต้องเหมากัน3ถุงเลยเหรอฮะทำไมพี่เหมาเยอะจังอ่ะเดี๋ยวพูดจำนวนถุงตอนปิดดูกันให้ดีซื้อก็ซื้อพอทานซื้อทำไมต้อง3โลใครโบกรถแล้วประเด็นคือไปแล้วมีมอเตอร์ไซค์แล้วมีรถประกบเลยว่าถามเลขทะเบียนอะไรเหรอฮะเอาไว้รู้เฉพาะในวงฮะอะไรเหลืองอ่ะมันมีอย่าไปชี้ไกลมองไม่เห็นเขาถามเดี๋ยวรถทะเบียนน้ำปุ๊กให้มาดูคอนเสิร์ตนะแล้วมาข้างหลังเวทีเดี๋ยวให้ดูแว็บนึงอ่ะให้ดูแว็บนึงแต่ปุ๊บก็มาประกบเลยอ่ะไม่ได้ต้องให้น้ำปุ๊บปิดมันจะกระแทกกระแทกทะเบียนอะไรวะทะเบียนอะไรวะทะเบียนอะไรวะเมื่อกี้มันแถเข้ามาแล้วเดี๋ยวโบกออกนะฮะอย่ากวักเข้ามานะฮะเดี๋ยวมันเข้ามาเลยเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะเข้ามาแล้วต้องโบกออกมาแล้วออกพอมันไม่มีถุงเสื้อแล้วเขาไม่ค่อยเชื่อแล้วมันเหมือนไม่เหมือนแบบอุบัติเหตุละไอถุงเสื้อมันยังดูเชื่อเนี่ยแล้วมันเบียดกันมาคู่แล้วเนี่ยนี่ไงเขาเปิดไฟละไอคันนั้นก็ไม่เบาเลยดูดิเนี่ยไอคันนั้นมันไม่เบาเลยเห็นป่ะไอว่าน้ำมันมันไม่เบาเลยน้ำมันมันจะเบียดอย่างเดียวเลยไปละขึ้นรถแล้วเสร็จแล้วบายบายแล้วไปแล้ว